ชมพู่อารยาค่ะเมินดราม่านะคะปล่อยลูกกินน้ำก๊อกบอกว่าเลี้ยงลูกตามวัยค่ะแม้ล่าสุดนะคะคุณแม่คนสวยชมพู่ค่ะแล้วก็เล่าวีรกรรมสุดแสบนะคะหลังโดนลูกแฝดค่ะสายฟ้าแล้วก็พายุนะคะแก้เผ็ดโดยเผยโมเมนต์นะคะที่ทั้งคู่นั้นจูงมือกันไปสวมกอดเพื่อง้อแม่ค่ะหลังจากที่โดนดุนะคะที่ทะเลาะกันบอกว่าส่วนตัวแล้วนั้นเธอนั้นเลี้ยงลูกไม่มีกฎตายตัวค่ะปล่อยให้เป็นไปตามวัยยอมรับนะคะว่าเด็กๆนั้นก็ซนค่ะตามภาษาเด็กนะคะเมินพวกดราม่าต่างๆค่ะใครจะวิจารณ์นะคะให้ลูกกินน้ำก๊อกก็บอกว่าขำๆค่ะเจอมาเยอะแล้วสำหรับข่าวแบบนี้นะคะบอกว่าไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าอะไรคืออะไรส่วนเด็กนั้นเขาก็มีจินตนาการของตัวเองค่ะแถมยังหลุดปากนะคะว่าเตรียมที่จะย้ายเข้าบ้านใหม่เร็วๆนี้ค่ะมีพื้นที่ที่กว้างขึ้นนะคะเพื่อให้ลูกๆนั้นได้วิ่งเล่นกันค่ะบอกว่าให้สามีเป็นคนจัดการเรื่องการออกแบบทุกอย่างนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วขอโฟกัสแค่ตู้เสื้อผ้ากับห้องน้ำเท่านั้นค่ะแหมแล้วนี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะคะของคุณชมพู่อารยาค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะไปงานเทศกาลแฟชั่นอยู่เนาะก็นะเมืองไทยก็ดราม่าค่ะเรื่องลูกกินน้ำก๊อกนะคะจริงๆน้ำก๊อกก็กินได้นะคะเพราะว่ามันผ่านการกรองแล้วแต่ปัญหาคือน้องเล่นเอาปากไปอมจุกก๊อกขนาดนี้นะคะค่ะนะก็เอาข่าวมาฝากกันนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเขาเริ่มดราม่ากันอีกแล้วกับเรื่องนี้ค่ะก็ก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเข้าเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะคะที่เขากำลังเคลื่อนไหวกันอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า